100ข้อคิดจาก Larry Page และ Sergey Brin ผู้ร่วมก่อตั้ง Google Blue O'Clock Podcast เอพิโซดที่43 Larry Page และ Sergey Brin คือผู้ร่วมก่อตั้ง Google ผู้ให้บริการการค้นหาข้อมูลหรือ Search Engine ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและนี่คือ100บทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากพวกเขาโดย50ข้อแรกจะเป็นข้อคิดจาก Larry Page และ50ข้อหลังจะเป็นข้อคิดจาก Sergey Brinข้อที่1ถ้าหากคุณยังไม่เคยได้ลองทำอะไรที่มันดูบ้าๆดูบ้างนั่นแสดงว่าคุณน่าจะกำลังทำอะไรผิดพลาดอยู่ข้อที่2ผู้คนคิดว่าการโฟกัสหมายถึงการเซเยสในสิ่งต่างๆแต่นั่นไม่ใช่ความหมายของมันเลยเพราะการโฟกัสมันหมายถึงการที่คุณจะต้องปฏิเสธไอเดียดีๆนับร้อยอย่างเพื่อทำในไม่กี่อย่างข้อที่3จงส่งมอบให้มากกว่าความคาดหวังของผู้รับข้อที่4ถ้าคุณกำลังเปลี่ยนแปลงโลกอยู่นั่นคือคุณกำลังทำในสิ่งที่สำคัญคุณจะรู้สึกตื่นเต้นในทุกๆเช้าที่ได้ตื่นขึ้นมาเพื่อลุกขึ้นไปเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ข้อที่5คุณไม่จำเป็นที่จะต้องมีพนักงานเป็นร้อยในบริษัทเพื่อพัฒนาไอเดียนั้นๆเสมอไปข้อที่6ตัวของคุณไม่เคยสูญเสียความฝันแต่ในหลายๆครั้งมันลดสถานะไปเป็นงานอดิเรกแทนข้อที่7มันยากมากๆที่จะเกิดการล้มเหลวโดยที่ไม่ได้อะไรเลยหากคุณตั้งเป้าหมายสูงเอาไว้ให้มากพอความหมายก็คือถ้าเป้าหมายคุณอยู่สูงต่อให้ล้มเหลวก็อาจจะไปได้ไกลกว่าการประสบความสำเร็จกับเป้าหมายเล็กๆซะอีกข้อที่8ทุกสิ่งที่คุณจินตนาการเอาไว้นั้นสามารถเป็นจริงขึ้นมาได้คุณแค่ต้องจินตนาการถึงมันแล้วลงมือทำมันซะข้อที่9คุณสามารถอยู่ในโหมดจริงจังได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใส่ชุดสูทข้อที่10การมองโลกในแง่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญคุณก็อาจจะต้องแกล้งโง่ในบางครั้งที่ทำการตั้งเป้าหมายและให้คุณพยายามทำในสิ่งที่คนอื่นๆเพิกเฉยทำในสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครเขาทำกันข้อที่11เมื่อคุณปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพพวกเขาก็มักจะตอบแทนกลับคืนมาด้วยความเมตตากรุณาข้อที่12พวกเราเชื่อเสมอมาว่ามันเป็นไปได้ที่จะทำเงินโดยปราศจากความชั่วร้ายแต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณก็สามารถทำเงินจากการทำชั่วร้ายได้เช่นเดียวกันข้อที่13โดยพื้นฐานแล้วหน้าที่ของพวกเราก็คือการจัดระเบียบข้อมูลของโลกและทำให้ข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถใช้ได้ในระดับสากลนั่นคือสิ่งที่ Google เป็นข้อที่14ถ้าสิ่งที่เราทำถูกขับเคลื่อนด้วยเงินแล้วก็พวกเราคงขายบริษัทไปนานแล้วและชีวิตของเราก็คงลงเอยด้วยการนอนชิลๆที่ริมชายหาดข้อที่15พวกเราควรสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่มีอยู่จริงความหมายก็คือให้เราพยายามสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ยังไม่มีใครเคยทำมาก่อนบนโลกใบนี้ข้อที่16โดยพื้นฐานแล้วไม่มีบริษัทใดที่ตัดสินใจช้าแล้วได้ดีเพราะมีแต่บริษัทที่ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นจึงจะได้ดีความหมายก็คือในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นความเร็วในการตัดสินใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะการตัดสินใจได้เร็วก็จะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและใช้ประโยชน์จากโอกาสก่อนที่มันจะหายไปข้อที่17บางทีการที่คุณรู้สึกเหมือนตัวเองเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้อย่างเชื่องช้าราวกับหนอนที่ค่อยๆกระดึบไปเพื่อฝ่าดงพายุนั้นคุณอาจจะกำลังมาถูกทางแล้วข้อที่18สำหรับผมแล้วผมคิดว่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งคุณไม่สามารถมีความเป็นส่วนตัวได้หากไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยข้อที่19Google จะบรรลุภารกิจได้ก็ต่อเมื่อระบบการค้นหามีระบบ AI หรือมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้นข้อที่20ผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าบริษัทนั้นเป็นสิ่งชั่วร้ายเพราะพวกเขามักได้รับการปฏิบัติที่ไม่ค่อยดีและผมคิดว่าพวกเขาก็คิดถูกต้องแล้วข้อที่21จงอย่าเป็นคนชั่วร้ายเพราะผู้คนส่วนใหญ่ชอบคนดีมากกว่าข้อที่22เทคโนโลยีควรทำงานอย่างหนักเพื่อให้คุณสามารถมีเวลาไปใช้ชีวิตได้มากขึ้นทำในสิ่งต่างๆได้มากขึ้นเพราะมนุษย์นั้นคือสิ่งมีชีวิตในกลุ่ม 1% ที่สามารถทำอะไรใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้ข้อที่23ทุกคนที่มีแนวคิดแปลกแหวกแนวปฏิวัติวงการเกือบทั้งหมดนั้นก่อนที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในช่วงเริ่มแรกใครๆก็หาว่าพวกเขาบ้ากันทั้งนั้นข้อที่24บริษัทส่วนใหญ่มักจะไม่ประสบความสำเร็จเมื่อวันเวลาผ่านไปเพราะพวกเขาไม่สามารถปรับตัวเข้ากับอนาคตได้
ข้อที่25สาเหตุที่เราเลือกที่จะสร้าง Google ขึ้นมานั้นก็เป็นเพราะพวกเราอยากจะจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันฟังแล้วดูเท่จริงๆข้อที่26คุณรู้ไหมว่าบางครั้งผมก็สะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะความฝันและถ้าหากข้างกายคุณไม่มีดินสอกับกระดาษเอาไว้จดความฝันเมื่อสักครู่แล้วนั้นพอรุ่งเช้าขึ้นมาคุณก็อาจจะลืมความฝันนั้นไปแล้วก็ได้ดังนั้นทันทีที่คุณตื่นจากความฝันก็ให้รีบจดมันเอาไว้ในทันทีข้อที่27งานของผมในฐานะที่เป็นผู้นำ Google ผมต้องทำให้มั่นใจว่าทุกคนในบริษัทจะได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่เพื่อทำในสิ่งที่มีความหมายต่อโลกใบนี้และมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์มากมายให้แก่สังคมมนุษย์ข้อที่28คุณจำเป็นที่จะต้องทำสิ่งหนึ่งให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีซะก่อนเพราะไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งอื่นๆถัดไปข้อที่29หากเราไม่ได้รับความไว้วางใจความเชื่อใจแล้วก็ธุรกิจก็จะไม่เกิดขึ้นข้อที่30โดยพื้นฐานแล้ว Search Engine จะเป็นเครื่องมือค้นหาที่ดีที่สุดก็ต่อเมื่อมันสามารถเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่บนโลกใบนี้ทั้งหมดได้แล้วมันจะให้คำตอบแก่คุณที่ถูกต้องอยู่เสมอซึ่งเรายังห่างไกลจากสิ่งนั้นอยู่มากข้อที่31ณปัจจุบันพวกเราส่วนใหญ่มักจะพกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย1เครื่องติดตัวอยู่ตลอดเวลาในทุกๆวันซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปในทันทีเมื่อไม่มีสมาร์ทโฟนจึงไม่แปลกที่จะมีการพิมพ์ข้อความค้นหาบนมือถือมากยิ่งขึ้นและการค้าขายบนมือถือทั่วโลกก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วข้อที่32ผู้คนที่อดอยากบนโลกใบนี้นั้นไม่ใช่เกิดจากการที่โลกของเรามีอาหารไม่เพียงพอแต่เป็นเพราะพวกเราจัดการได้ไม่ดีพอซึ่งคอมพิวเตอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนอกจากเรื่องของอาหารข้อที่33หากธุรกิจของคุณกำลังหยุดนิ่งกราฟการเติบโตราบเรียบนั่นแสดงว่าธุรกิจของคุณมีแนวโน้มที่จะกำลังมีปัญหาข้อที่34การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอคุณจะต้องสามารถผลักดันนวัตกรรมดังกล่าวให้เป็นธุรกิจให้เป็นการค้าให้ได้แล้วส่งนวัตกรรมดังกล่าวไปให้ถึงมือผู้คนข้อที่35คุณอาจจะกำลังคิดว่าการใช้ Google นั้นมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเอามากๆแต่ในขณะที่ผมกลับมองว่ามันยังคงห่วยแตกอยู่ข้อที่36หากคุณต้องการขี้เกียจทำงานคุณจะต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงใช้เทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมแล้วจากนั้นคุณก็สามารถทำงานเพียงน้อยนิดแต่ได้ประสิทธิผลที่สูงได้ข้อที่37ในปี1995ที่ผมจบด็อกเตอร์นั้นผมสนใจในเรื่องของการทำให้รถยนต์สามารถขับเคลื่อนได้อย่างอัตโนมัติเพื่อที่จะช่วยเซฟชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนมากแต่มันก็ไม่มีสาขาวิชาใดที่สอนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยความหมายก็คือคุณจำเป็นที่จะต้องมีความรู้หลากหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ Machine Learning และอื่นๆอีกมากมายเพื่อที่จะสามารถสร้างรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์ข้อที่38เราต้องการเทคโนโลยีที่ทุกคนชอบใช้และส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อทุกคนและเราต้องการสร้างบริการและเทคโนโลยีที่สวยงามจนผู้คนอยากใช้มันอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช่นเดียวกับการใช้แปรงสีฟันซึ่งมีน้อยอย่างมากที่จะทำให้ผู้คนยอมใช้วันละ2ครั้งได้แบบนั้นข้อที่39จงอย่าได้ปฏิบัติต่อลูกค้าราวกับว่าพวกเขาเป็นอาชญากรควรปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพข้อที่40มันไม่เกี่ยวหรอกว่าคุณทำงานมานานแล้วกี่ปีแต่มันสำคัญตรงที่ว่าคุณใช้เวลากับการทำงานจริงๆไปมากแค่ไหนต่างหากข้อที่41อินเทอร์เน็ตคือสิ่งที่มนุษย์เราสร้างมันขึ้นมาทั้งที่เราก็ยังไม่เข้าใจมันจริงๆว่ามันคืออะไรกันแน่ในตอนแรกแต่มันกลับกลายเป็นการทดลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เราเคยมีมาข้อที่42ไอเดียคือสิ่งที่มีค่าน้อยที่สุดในการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาขอเพียงแค่มันเป็นไอเดียที่ถูกต้องและมีรสนิยมสักหน่อยก็เพียงพอแล้วแต่สิ่งที่ยากจริงๆก็คือการทำให้ไอเดียนั้นเป็นจริงขึ้นมาและสามารถส่งไปถึงยังผู้คนได้นั้นต่างหากคือกุญแจสำคัญข้อที่43มันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเอามากๆที่คุณสามารถเอาชนะบริษัทคู่แข่งที่ทำในสิ่งเดียวกันได้ข้อที่44การตั้งเป้าหมายไปยังดวงดาวที่ห่างไกลที่แม้ว่าคุณอาจจะไปไม่ถึงมันแต่อย่างน้อยคุณก็จะไปถึงดวงจันทร์ข้อที่45จงมองข้ามในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วคุณจะเห็นในสิ่งที่สามารถเป็นไปได้ข้อที่46บริษัทส่วนใหญ่คิดว่าการเข้าร่วมการแข่งขันกับคู่แข่งนั้นดูเหมือนจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของพวกเขา
แต่ผมกลับคิดว่ามันจะดีกว่ามากหากเราโฟกัสที่ธุรกิจของตัวเองให้ดีขึ้นขึ้นไปบนฟ้าให้สูงมากๆทิ้งห่างจากบริษัทอื่นๆจนไม่จำเป็นจะต้องหันหลังไปมองคู่แข่งซะด้วยซ้ำซึ่งนั่นคือการที่คุณพยายามทำให้ตัวเองนั้นมองหาโอกาสและสิ่งที่เป็นไปได้และทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นข้อที่47ความเป็นเลิศนั้นคือสิ่งสำคัญซึ่งผมพยายามอย่างหนักเพื่อเพิ่มความเร็วในการทดลองทำในสิ่งต่างๆเพื่อให้มีการพัฒนาผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาและโฟกัสในการเดิมพันในการพยายามสร้างสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่บนโลกใบนี้ข้อที่48วิธีเดียวที่คุณจะประสบความสำเร็จได้ก็คือต้องผ่านการล้มเหลวให้มากพอเสียก่อนข้อที่49การมีกฎเกณฑ์มากจนเกินไปนั้นมันจะมาขัดขวางการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆข้อที่50เซอร์เกย์บรินนั้นคือผู้ร่วมก่อตั้งที่น่าทึ่งเอามากๆซึ่งเขามีทักษะที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์และการค้นคว้าวิจัยซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เขาได้ดำดิ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็เขาจะสามารถเข้าถึงและเข้าใจรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวได้อย่างลึกซึ้งซึ่งก่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆตามมาอีกมากมายต่อไปเป็นข้อคิดจากเซอร์เกย์บรินข้อที่51เราต้องการให้ Google เป็นเหมือนสมองซีกที่3ของคุณข้อที่52ส่วนตัวแล้วผมไม่มีความฝันว่าจะต้องทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในเชิงเศรษฐศาสตร์เลยผมคิดว่าคุณควรทำด้วยความสนุกและไม่คาดหวังกับผลลัพธ์มากจนเกินไปข้อที่53ผมต้องการที่จะเห็นทุกๆคนที่มีความฝันสามารถบรรลุความฝันของพวกเขาได้และนั่นคือสิ่งที่องค์กรนี้ทำอยู่ข้อที่54การแก้ไขปัญหาขนาดใหญ่นั้นแก้ไขได้ง่ายกว่าการแก้ไขปัญหาขนาดเล็กข้อที่55ผมรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่นั้นมีความกังวลมากจนเกินไปซึ่งผมไม่เคยกังวลเลยซึ่งหลายคนอาจจะมองเห็นภาพภูเขาขนาดใหญ่ตั้งขวางทางอยู่ตรงหน้าแต่ผมกลับมองเห็นมันเป็นแค่เพียงเนินเขาเล็กๆเพียงแค่ลูกเดียวที่ต้องปีนข้ามมันไปก็เท่านั้นเองข้อที่56ในสังคมของเราถ้ามาตรฐานโดยทั่วไปก็คือการไปโรงเรียนเรียนให้จบแล้วก็หางานดีๆทำขยันตั้งใจทำงานแล้วก็เกษียณเพื่อที่จะได้ทำในสิ่งที่รักคำถามก็คือแล้วทำไมไม่ทำในสิ่งที่รักตั้งแต่แรกเลยล่ะข้อที่57เห็นได้ชัดว่าใครๆก็อยากประสบความสำเร็จกันทั้งนั้นแต่ผมอยากให้ลองมองย้อนกลับไปที่เรื่องสำคัญก่อนอื่นเลยว่าอย่างแรกคุณจะต้องมีนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมมีความน่าเชื่อถือสูงและมีจริยธรรมที่สูงซะก่อนแล้วในท้ายที่สุดก็คอยสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้ได้ข้อที่58วิธีการจัดอันดับผลการค้นหาของ Google ก็คือเราจะทำการแปลงเว็บไซต์ทั้งเว็บให้เป็นสมการทางคณิตศาสตร์ขนาดมหึมาโดยมีตัวแปรหลายร้อยล้านตัวแปรและ Google ก็จะทำการแก้ไขสมการดังกล่าวเพื่อนำไปประมวลผลในการแสดงผลการค้นหาเพื่อจัดอันดับเว็บไซต์ในหน้าแรกของ Google ข้อที่59เราพยายามให้คำจำกัดความของคำว่าการเป็นคนดีมีจริยธรรมทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือจะสรุปง่ายๆด้วยคำเดียวก็ได้เช่นเดียวกันนั่นก็คืออย่าเป็นคนชั่วนั่นเองข้อที่60คุณจะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วงไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาของมนุษย์เรานั้นสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดและการสร้างสิ่งใหม่ๆได้มากขึ้นและผมก็หวังว่าจะเห็นแนวโน้มดังกล่าวดำเนินแบบนี้ต่อไปข้อที่61เมื่อผมโตขึ้นผมรู้อยู่เสมอว่าผมจะต้องสอบได้คะแนนสูงสุดในวิชาคณิตศาสตร์อย่างแน่นอนและนั่นมันทำให้ผมมีความมั่นใจในตนเองเป็นอย่างมากข้อที่62พวกเราต้องการมีคนที่ยอดเยี่ยมมาทำงานร่วมกับพวกเราข้อที่63ก่อน Google จะเกิดนั้นผมไม่คิดว่าคนอื่นๆจะทุ่มเทมากพอที่จะทำการจัดอันดับผลการค้นหาเพราะผมเล็งเห็นว่าการจัดอันดับผลการค้นหา10อันดับแรกสุดนั้นมีประโยชน์มากกว่าอีกนับพันอันดับที่เหลือข้อที่64ธุรกิจเราไม่สามารถอยู่รอดได้หากผู้คนไม่มีความเชื่อใจในตัวพวกเราข้อที่65บางครั้งผมก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนขี้เกียจผมจึงลงเอยด้วยการใช้เวลาเป็นอย่างมากไปกับการทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ผมสามารถขี้เกียจได้มากขึ้นนั่นก็คือการสร้าง Google ที่เป็นสุดยอด Search Engine ขึ้นมาเพราะเวลาที่ผมขี้เกียจค้นหาเรื่องอะไรผมก็แค่พิมพ์ค้นหาบน Google ข้อที่66ถ้าสมองของคุณสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดบนโลกใบนี้ได้เชื่อมต่อแบบโดยตรงหรือมีสมองกลที่ทำหน้าที่แบบนั้นแทนคุณได้ชีวิตคุณก็น่าจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ข้อที่67ในอนาคตผมคิดว่า Google น่าจะมีประโยชน์เหมือนกับในภาพยนตร์ที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ล้ำๆแต่ผมก็หวังว่ามันจะไม่ทำร้ายมนุษย์ข้อที่68จริงๆแล้ว
Google จะต้องสะกดด้วยคำว่า GOOGOL ซึ่งในทางคณิตศาสตร์ความหมายของมันก็คือจำนวนเลข1แล้วตามด้วยศูนย์ข้างหลังอีก100ตัวซึ่งพยายามจะสื่อความหมายว่าเป็นจำนวนข้อมูลอย่างมหาศาลแต่เราดันลืมตรวจเช็คการสะกดคำมันก็เลยกลายเป็นคำอย่างที่ทุกคนเห็นในวันนี้มันคือคำที่สะกดผิดนั่นเองข้อที่69เนื่องจากโลกของเรามีวิวัฒนาการที่พัฒนาด้านฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์เป็นอย่างมากคุณจึงสามารถใช้พลังทวีได้เกือบจะทุกสิ่งทำให้ทุกคนที่มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นั้นมีเครื่องมือที่ทรงพลังเอาไว้อยู่ในมืออย่างเท่าเทียมกันเพราะคนตัวเล็กๆคนหนึ่งก็สามารถมีสิทธิ์มีเสียงบนโลกออนไลน์ขึ้นมาได้ข้อที่70มนุษย์เรานั้นพยายามทำในสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งในยุคนี้คนที่ประสบความสำเร็จจะต้องเป็นคนที่เก่งกาจกว่าคนรุ่นก่อนเอามากๆข้อที่71หากสิ่งที่เราทำอยู่นั้นคนอื่นๆไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องในนิยายวิทยาศาสตร์แล้วก็สิ่งนั้นก็อาจจะยังเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ไม่มากพอข้อที่72บางคนอาจบอกว่า Google นั้นคือพระเจ้าหรือบางคนก็อาจจะบอกว่า Google นั้นคือซาตานเพราะพวกเขาคิดว่า Google มีประสิทธิภาพสูงมากจนเกินไปแต่เราไม่เหมือนกับบริษัทอื่นๆเพราะเพียงแค่คุณคลิกบน Google แค่คลิกเดียวคุณก็สามารถไปเสิร์ชเอนจินเจ้าอื่นได้ในทันทีข้อที่73สำหรับผมแล้วการสร้าง Google ขึ้นมานั้นมันคือการรักษาประวัติศาสตร์ของโลกและทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ข้อที่74หากมีการสนทนาใดๆที่เกี่ยวกับนวัตกรรมผมจะเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายให้สูงที่สุดที่สามารถเป็นไปได้เอาไว้ก่อนเลยข้อที่75เราจะสร้างเครื่องจักรกลที่สามารถคิดเหตุและผลและทำในสิ่งต่างๆได้มากกว่าที่เราสามารถทำได้ข้อที่76เราเชื่อว่าพวกเราสามารถแสดงผลการค้นหาบน Googleได้ดียิ่งกว่าเดิมได้จากไอเดียง่ายๆพื้นฐานที่ว่าเว็บไหนที่สามารถทำได้ดีมีคุณภาพสูงนั่นก็คือหน้าเว็บดังกล่าวมีความสำคัญมากกว่าหน้าเว็บอื่นๆก็ควรได้ขึ้นแสดงผลบนการค้นหาบน Google ได้เป็นอันดับต้นๆข้อที่77สุดยอด Search Engine คือเครื่องมือที่จะแสดงผลการค้นหาที่เข้าใจความต้องการอย่างถ่องแท้ของผู้พิมพ์ว่าพวกเขาหมายถึงอะไรและจะให้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการกลับคืนมาที่ตรงใจมากที่สุดข้อที่78มันง่ายกว่ามากในการที่จะก้าวไปสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ด้วยความทะเยอทะยานที่ยิ่งยวดเนื่องจากไม่มีใครกล้าบ้าพอที่จะทำมันนั่นมันจึงทำให้คุณมีคู่แข่งที่น้อยเอามากๆข้อที่79จริงๆแล้วผู้ใช้งานบน Google คือผู้ที่ช่วยทำการตลาดให้กับพวกเราเพราะมีผู้ใช้งานจำนวนมากที่บอกต่อและชวนเพื่อนๆของพวกเขามาใช้งานบน Search Engine ของพวกเราข้อที่80น่าเสียดายที่หนังสือส่วนใหญ่เราไม่สามารถเข้าถึงมันได้ซึ่งทางเดียวที่คุณจะเข้าถึงหนังสือเหล่านั้นได้ก็คือการเก็บกระเป๋าขึ้นเครื่องบินแล้วบินไปยังหอสมุดในแต่ละประเทศแล้วก็ลุ้นเอาว่าในกองหนังสือเหล่านั้นจะมีหนังสือเล่มที่คุณกำลังหาอยู่หรือไม่ข้อที่81ผมหวังว่าในอนาคตจะมีบริการหลายร้อยเจ้าที่ผมสามารถเข้าถึงข้อมูลในหนังสือได้อย่างง่ายดายเพราะมันจะช่วยให้ผมประหยัดเวลาได้เป็นอย่างมากและมันจะทำให้ Google ประหยัดเวลาในการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นและช่วยประหยัดเวลาได้เป็นอย่างมากอีกด้วยข้อที่82ในช่วงซัมเมอร์ในปี1998ในระหว่างที่พวกเรากำลังพัฒนาระบบ Search Engine ที่มหาวิทยาลัยอยู่นั้นพวกเราตะเกียกตะกายไปทั่วเพื่อที่จะขโมยเครื่องคอมพิวเตอร์จากคณะอื่นๆเพื่อมาใช้เป็นทรัพยากรในงานวิจัยของพวกเราข้อที่83จากเดิมที่บริษัทเคยมีทีมงานกันแค่10คนแล้วเติบโตไปเป็น100คนนั้นคุณจะไม่มีทางรู้จักทุกคนที่อยู่ภายในบริษัทได้แต่ก็เพราะสาเหตุนั้นจะทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและขยายตัวได้อย่างรวดเร็วข้อที่84คุณคงเคยได้ยินประโยคในทำนองที่ว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้หรอกและผมก็คิดมาเสมอว่าการมีเงินเยอะๆนั้นก็สามารถซื้อความสุขเล็กๆน้อยๆได้แต่จริงๆแล้วมันซื้อความสุขได้เยอะเลยข้อที่85เมื่อเงินทุนนั้นหาง่ายจนเกินไปมันจะมีเสียงรบกวนที่จะมาบดบังสิ่งที่สำคัญกว่าอย่างนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการที่แท้จริงที่มันควรจะเป็นข้อที่86เห็นได้ชัดว่าโลกของเรานั้นยังมีพื้นที่ว่างให้สำหรับการพัฒนาสิ่งต่างๆอีกมากมายมันมีโอกาสรออยู่อีกมากมายมันไม่มีทางตันหรอกข้อที่87มีนักวิทยาการคอมพิวเตอร์น้อยเกินไปที่จะตระหนักถึงความท้าทายในด้านของชีววิทยาและสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อโลกของเราเพราะในทุกวันนี้เราสามารถจัดเก็บข้อมูลเรื่องดังกล่าวได้ในราคาค่าใช้จ่ายที่น้อยเอามากๆในขณะที่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เลยข้อที่88พวกเราต้องรับมือกับข้อมูลที่หลากหลายอุตสาหกรรมเอามากๆ
ซึ่งก็มีใครบางคนที่จะหัวเสียอยู่ตลอดเวลาที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรไปก็ตามทีแต่พวกเราก็ต้องตัดสินใจที่จะทำอะไรสักอย่างเพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะเกิดการโต้เถียงกันไม่จบสิ้นสักทีข้อที่89โดยปกติแล้วในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพนั้นมักจะมีกฎการควบคุมข้อมูลอย่างเข้มงวดอยู่ซึ่งสำหรับธุรกิจด้านรวบรวมข้อมูลแล้วนั้นมันเป็นอะไรที่ไม่เวิร์กอะซะเลยซึ่งผมคิดว่าผมคงไม่ได้ใช้เวลากับอุตสาหกรรมด้านนี้สักเท่าไหร่นักข้อที่90ตอนนี้พวกเราไม่ได้มีแผนการที่จะยึดครองโลกใบนี้ความหมายก็คือเซอร์เกย์บรินนั้นเขาตั้งใจให้ Google เป็นผลิตภัณฑ์จัดหาและบริการแสดงผลการค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ที่จะช่วยพัฒนาให้ชีวิตของผู้คนดียิ่งขึ้นไม่ได้สร้างมันขึ้นมาเพื่อที่จะครอบงำโลกใบนี้ข้อที่91ก้าวต่อไปของพวกเราผมหวังว่าพวกเราจะยังคงใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่เพื่อช่วยให้ชีวิตและการทำงานของผู้คนดียิ่งขึ้นข้อที่92ผมต้องการปูทางสร้างแนวคิดแบบใหม่เกี่ยวกับด้านนวัตกรรมที่ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคนิคแต่เป็นประเด็นทางด้านทางวัฒนธรรมสังคมและการเมืองให้มากยิ่งขึ้นข้อที่93สิ่งที่ผมกังวลคือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ที่ณจุดๆหนึ่งมันจะมีระดับปัญญาที่เหนือกว่ามนุษย์และอยู่เหนือเกินความเข้าใจของมนุษย์ซึ่งอาจนำมาซึ่งความหายนะต่อมนุษย์เราได้หากเราไม่มีมาตรการควบคุมมันข้อที่94ความบังเอิญคือหนึ่งในองค์ประกอบที่นำพาไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอข้อที่95แท้จริงแล้วผู้คนไม่ได้ต้องการค้นหาข้อมูลแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือค้นหาคำตอบข้อที่96อินเทอร์เน็ตเป็นพลังทวีที่ยอดเยี่ยมมันช่วยยกระดับของสนามแข่งขันข้อที่97โอกาสแห่งความสำเร็จที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ตัวบุคคลไม่ใช่ที่ตัวงานข้อที่98ผมมักจะจดจำคนคนนั้นได้ดีหากคนคนนั้นสร้างสิ่งที่แตกต่างมากพอข้อที่99ทุกวันนี้บริษัท Google มีมูลค่ามากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและมีบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็นยักษ์ใหญ่ด้าน IT อย่าง Facebook Twitter Amazonและอื่นๆที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานั้นเกิดจากความคิดในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในปี1995ข้อที่100ก่อนเริ่มต้นสร้าง Google นั้นส่วนตัวผมแล้วผมสนใจในการทำเหมืองข้อมูลซึ่งมันคือการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลแล้วหาแพทเทิร์นและเทรนด์ต่างๆของข้อมูลซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้นทาง Larry Page ก็กำลังดาวน์โหลดข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันซึ่งมันกลายเป็นชุดข้อมูลที่น่าสนใจที่สุดที่คุณสามารถเริ่มต้นทำเหมืองข้อมูลได้จากจุดนั้นและนั่นคือที่มาของพวกเราที่ร่วมกันก่อตั้ง Google และนี่ก็คือ100ข้อคิด100บทเรียนจาก Larry Page และ Sergey Brin ผู้ร่วมก่อตั้ง Google แล้วพบกันในเอพิโซดต่อไปครับถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ส่งหัวใจหรือสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue O'Clock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ